ครับวันนี้ขอนำเอาความรู้เกี่ยวกับทางพระพุทธศาสนานะครับซึ่งเป็นเกร็ดความรู้ที่น่าสนใจนะครับมาเล่าสู่กันฟังนะครับเป็นเรื่องของเล่าจื้อกับผงจื้อนะครับที่เล่าไว้โดยอาจารย์เสถียรโพธินันทะนะครับท่านเล่าว่าเล่าจื้อและผงจื้อเนี่ยเป็นบุคคลร่วมยุคกับพุทธสมัยก็คือตอนที่พระพุทธเจ้าปรินิพพานเนี่ยผงจื้อเนี่ยเป็นเด็ก8ขวบนะครับแล้วก็เล่าจื้อเนี่ยมีอายุมากกว่าผงจื้อประมาณ20ปีก็คือประมาณ28ปีอยู่ตอนนั้นก็คือผงจื้อเป็นเด็กอยู่แล้วก็เล่าจื้อเนี่ยเป็นคนหนุ่มในสมัยปลายพุทธกาลนะครับแล้วก็มีคำพูดที่อาจารย์เสถียรเล่าว่าเป็นคำพูดที่ประหลาดที่ผงจื้อกล่าวถึงพระพุทธเจ้านะครับก็คือมีเรื่องเล่าว่าตอนที่ผงจื้อเริ่มเป็นที่รู้จักในเมืองจีนเริ่มเป็นที่เริ่มมีชื่อเสียงเริ่มเป็นที่เคารพของผู้คนในประเทศเนี่ยมีปราชญ์คนหนึ่งเข้าไปถามผงจื้อว่าท่านอาจารย์ท่านอาจารย์เนี่ยเป็นบรมปราชญ์หรือเปล่าผงจื้อก็บอกว่าเปล่าฉันเป็นเพียงผู้ใคร่ในการศึกษาแล้วก็เป็นผู้ที่สดับรับฟังมามากเท่านั้นเองผู้ถามก็ถามว่าถ้าอย่างนั้นถ้ายกอาจารย์เสียตำหัวคือกษัตริย์บทโบราณของจีนสามพระองค์ที่เป็นกษัตริย์ในนิยายจีนสามพระองค์เนี่ยถือว่าเป็นบรมปราชญ์ได้หรือไม่คงชื่อก็บอกว่ายังเพราะว่าตำหัวหรือกษัตริย์สามพระองค์เนี่ยเป็นเพียงแต่ผู้มีเมตตากรุณาสูงเท่านั้นแล้วก็ปกครองประเทศให้มีความร่มเย็นเป็นสุขผู้ถามก็ถามต่อว่าถ้าอย่างนั้นยกท่านอาจารย์เสียยกตำหัวเสียปูตี้คือกษัตริย์ห้าพระองค์เนี่ยสามารถที่จะยกย่องว่าเป็นบรมปราชญ์ได้หรือไม่ผมคิดบอกเขาบอกว่ายังไม่สมควรเพราะว่าปูตี้เนี่ยเป็นเพียงแต่นักปกครองผู้ยิ่งใหญ่ที่มีสติปัญญาสูงเท่านั้นยังไม่สมควรที่จะได้รับการยกย่องว่าเป็นบรมปราชญ์ผู้ถามก็งงแล้วก็สุดท้ายก็ถามผงชื่อโดยตรงว่าถ้าอย่างนั้นท่านอาจารย์มีความเห็นว่าใครที่สมควรได้รับการยกย่องว่าเป็นบรมปราชญ์ผงชื่อก็อึ้งไปพักหนึ่งก็คล้ายกับตึกรองแล้วก็พูดออกมาว่าตัวฉันเองได้ยินมาว่ามีท่านผู้หนึ่งอุบัติในทางประเทศทางตะวันตกติดกับประเทศจีนท่านผู้นี้สั่งสอนผู้คนโดยไม่ใช้อาจยาแต่ผู้คนก็ยินยอมที่จะปฏิบัติตามด้วยความเต็มใจเราในความเห็นของเราคิดว่าท่านผู้นี้แหละที่จะเป็นบรมปราชญ์ของโลกได้จริงๆซึ่งคนในสมัยหลังเนี่ยก็นักปราชญ์ในสมัยหลังก็มานิยามกันว่าบุคคลคนนี้น่าจะหมายถึงใครเขาก็ไม่ได้เอ่ยชื่อด้วยว่าเป็นใครก็จากการนิยามก็คือประเทศที่อยู่ทางตะวันตกของประเทศจีนก็คืออินเดียและบุคคลที่สั่งสอนผู้คนโดยไม่ใช่อาจยานั้นก็ให้ความร่มเย็นกับสังคมในอินเดียโดยไม่มีการใช้พระเดชบังคับบัญชาก็คือพระพุทธเจ้านะครับก็คือตอนที่พระเจ้าปรินิพพานเนี่ยผงจื้อก็ยังเป็นเด็กอยู่แล้วก็เชื่อกันว่ากิตติศัพท์ในพระคุณในพุทธคุณของพุทธเจ้าเนี่ยก็เรียกว่าเข้าไปในเมืองจีนโดยการล่ำลือต่างๆชาวจีนก็รับรู้ถึงกิตติศัพท์ของพระพุทธองค์ด้วยอาการอย่างนี้
ก็คือมีเสียงล่ำลือแล้วก็ล่ำลือไปจนถึงเมืองจีนนะครับแล้วก็ผมก็ไปค้นเพิ่มเติมว่าเมืองจีนเนี่ยมีพระพุทธศาสนาเข้าไปตอนแรกตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ทราบมาว่าเข้าไปเมื่อพ.ศ. 608นะครับโดยกษัตริย์ของจีนเนี่ยชื่อกษัตริย์ฮั่นหมิงท่านส่งคณะทูต18คนไปอินเดียเพื่อสืบหาพระพุทธศาสนาแล้วก็กลับมากับพระเถระ2รูปครับรูปหนึ่งก็คือพระกาสยะปมาตังคะพระเถระชื่อกาสยะปมาตังคะและอีกท่านก็คือพระธรรมรัตนะในปี608พอ608ก็คือคนจีนต้องรอหลังจากนั้น608ปีนะครับถึงจะได้เจอกับพุทธศาสนาแล้วก็อีกครั้งหนึ่งก็คือสมัยของพระทังสัมจั๋งนะครับซึ่งเป็นพระที่ไปอินเดียเนี่ยไปสืบค้นพุทธศาสนาพุทธศาสนาในอินเดียแล้วก็ไปเรียนที่มหาวิทยาลัยนาลันทาในปีหนึ่งพ.ศ. 1183ก็อีกพันปีหลังจากนั้นนะหลังจากกงจื้อได้พูดแล้วเนี่ยก็พระทังสัมจั๋งก็เดินทางไปอินเดียนะครับพระทังสัมจั๋งในความหมายก็คือพระในสมัยทังสัมจั๋งถ้าเป็นภาษาจีนกลางก็เป็นสันจั๋งสันก็คือสามจั๋งก็คือลักษณะของการที่เก็บในความหมายของที่เก็บหรือว่าช้างในภาษาไทยเนี่ยก็ออกเสียงคล้ายๆกันนะครับจั๋งจังแล้วก็มีเกศอีกอย่างหนึ่งก็คือตอนที่พระกาสยะปมาตังคะกับพระธรรมรัตนะเนี่ยกลับจากอินเดียแล้วเนี่ยก็นำเอาคัมภีร์ทางพุทธศาสนาเนี่ยกลับไปประเทศจีนแล้วก็แปลคัมภีร์นั้นออกมาเป็นภาษาจีนเป็นเล่มแรกนะครับแล้วก็จักรพรรดิฮั่นหมิงเนี่ยสร้างวัดให้กับท่านเพื่อท่านจะได้ใช้เป็นที่พำนักชื่อวัดว่าวัดเป๊ะเบยี่วัดเป๊ะเบยี่เป๊ะนี่ก็แปลว่าขาวเบนี่ก็แปลว่าม้ายี่นี่ก็แปลว่าวัดก็คือวัดม้าขาวเหมือนกับวัดเล่งในยี่ในกรุงเทพนะครับเล่งนี้ก็แปลว่าหลงเนยก็แปลว่ามังกรยี่ก็แปลว่าวัดนะครับมังกรแล้วก็ดอกเล่งนี้เป็นมังกรแล้วก็เนยแปลว่าดอกบัวแล้วก็ยี่แปลว่าวัดนะครับอันนี้ถ้าที่คนมาก็เป็นภาษากวางตุ้งนะครับถ้าเป็นภาษาจีนก็ใช้คำว่าหลงเหรียญซื่อนะครับก็คือวัดมังกรดอกบัวนะแต่ว่าถ้าเปย์แบบในความหมายจริงๆอันนี้ผมก็ยังค้นมาไม่ได้นะครับคือยี่เนี่ยในภาษาเต้จิ๋วเนี่ยมันจะแปลว่าวัดเหมือนกับภาษากวางตุ้งนะเหมือนกับว่าเซาหลินเนี่ยจีนกลางก็เรียกเซาหลินซื่อวัดเซาหลินแต่ถ้าบอกภาษาเต้จิ๋วก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับเซี่ยวลิมยี่เซี่ยวลิมยี่เซี่ยวลิมยี่นะภาษาเต้จิ๋วที่เรียกวัดเซาหลินนะครับก็เป็นอีกทางหนึ่งครับที่ว่านำเอาเกศความรู้มาเล่าสู่กันฟังครับก็ขอหวังว่าจะมีประโยชน์นะครับก็ขอขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับ